หลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร์สั้นทั้ง6เรื่องแล้วนะครับที่ถ่ายทำด้วย iPhone 13 Pro และตัดต่อบนเครื่อง Mac นะครับในคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตัวแทนของน้องๆ นักศึกษาและผู้กำกับที่คอยให้คำปรึกษาจนทำให้เกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับผมพร้อมแล้วตามมาชมกันครับตอนนี้เราอยู่กับน้องๆจากตัวแทนนะเรามาทำความรู้จักกันเพิ่มเติมนะว่าใครมาจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างเป็นตัวแทนของเรื่องอะไรนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นจากฝั่งนู้นเลยละกันครับก็เจ๋งครับมาจากทีม Lemon Space มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับชื่อเรื่อง Hello ครับผมครับผมต่อมาครับครับชื่อวสันต์นะครับมาจากทีมสองห้อใส่ไข่ครับชื่อเรื่อง Time Zone ครับผมสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายค่ะมาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะทำเรื่อง V5 แสบซ่ากล้าฝันค่ะ V5 แสบซ่ากล้าฝันค่ะนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่ออิงค่ะจากมสวค่ะทำเรื่อง Can't Sleep อีกนิดจะไม่ได้นอนค่ะครับผมครับสวัสดีครับชื่อฟิล์มครับมาจากมหาลัยศิลปากรทำเรื่อง The Two Sticky Pop But Who The Master ครับผมโอเคครับสวัสดีค่ะชื่อเกตปี3นะคะจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะทำเรื่อง Sorry I'm Not Perfect ขอโทษที่ไม่กล้าขอโทษนะคะดีๆเนี่ยเพื่อนก็เป็นเพื่อนในทีมในทีมเขียนบทเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยขออะไรที่เป็นนามธรรมหน่อยอะไรจากเรื่องยากเรื่องง่ายอ่ะขอเป็นนามธรรมหน่อยเอาคำว่าขอโทษดีไหมเพราะว่าเขาเพิ่งแบบทะเลาะกับเพื่อนอีกคนนึงมาโทษเราก็ไม่กล้าขอโทษแล้วเราก็มาในทบทวนเฮ้ยจริงเพราะเราก็เพิ่งทะเลาะกับแม่มาเหมือนกันแล้วก็เลยแบบว่าโอเคเอาขอโทษละกันเพราะว่าเป็นคำที่สั้นๆ2ประโยคคำแบบเป็นคำที่พูดออกมาง่ายมากแต่ว่าทำจริงเนี่ยยากนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับต่อมาครับของผมก็เป็นหมายถึงว่าตอนมัธยมต้นฮะเรากินหมูกระทะเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบหมูหมักที่มันอร่อยที่สุดอะเวลามันลงมาปุ๊บอะผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆแถวที่แบบที่ตรงที่เป็นถาดที่เขาวางฮะคือเขาแย่งกันไวมากแบบ 4-5 วิแป๊บเดียวหมดเรายังไม่ทันเดินถึงเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยจำฝังใจมาตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยเอามาทำแบบเป็นไอเดียง่ายๆเลยสร้างจากความแรงแค้นสร้างจากแรงแค้นครับต่อมาครับค่ะก็คนเขียนบทค่ะส่งมีมมาในไลน์กลุ่มเป็นมีมแบบว่านอนไม่ได้พอจะนอนแล้วก็แบบมีอะไรมาให้คิดตลอดแล้วก็มีมีมผีที่แบบว่าเวลาลุกไปปิดไฟต้องรีบวิ่งกลับมาที่เตียงอะไรเงี้ยมันก็เลยมารวมกันเป็นอันนี้แบบว่าไม่ว่าจะพยายามหลับยังไงอ่ะสุดท้ายเรื่องทั้งหมดมันจะมากรูกันเข้ามาในหัวตอนหลับค่ะคือตอนที่เราอยากนอนอ่ะใช่ค่ะง่วงมากอยากนอนแต่มันจะมีอะไรเข้ามาเสมอแต่ตอนที่ไม่อยากนอนคือหลับตอนอ่านหนังสือก็เลยหลับอันนี้นะครับนี่ครับข้อที่สี่ครับเรื่องมาจากแบบเหมือนพวกเราชอบเล่นโซเชียลมีเดียกันเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนก็ดูคนอื่นไปอย่างนี้แล้วเราก็เลยพูดกันเล่นๆว่าแบบเดี๋ยวเราจะดังกันก่อนจบปีสี่อะไรเงี้ยค่ะแค่นี้ประมาณนี้ค่ะก็เลยนำมาเขียนเป็นการสร้างโกให้กับตัวเองใช่ครับครับผมก็เรื่องของผมมันก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวครับก็คือว่าเราก็อยากจะทำยังไงให้วงการการศึกษาไทยมันแบบมันสามารถจดจำได้ง่ายครับอย่างเช่นการอ่านการจดจำอะไรครับผมก็เลยนำมาแต่งเป็นเพลงฮิปฮอปเพลงแร็ปให้มันสามารถจดจำได้เพราะว่าเนื้อเพลงมันง่ายต่อการจดจำครับใช่หนังเราเนี่ยเกี่ยวกับการสื่อสารในชีวิตประจำวันครับแต่เป็นการสื่อสารกับคนต่างชาติอะไรเงี้ยมันต้องเป็นสัตว์สื่อสารมันต้องแบบสื่อสารกับคนอื่นแต่จะมีบางอย่างที่แบบเป็นปัญหาคนไทยคือแบบเราไม่กล้าพูดกับคนต่างชาติเลยแม้แค่เขาว่า hello อะไรเงี้ยครับเลยเป็นแรงบันดาลใจของหนังเรื่องนี้ครับผมผมก็ตอนแรกที่ได้โทรศัพท์มาผมก็พยายามรีดประสิทธิภาพโทรศัพท์ที่เป็นกล้องให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็พยายามหาว่าโทรศัพท์โน้ตเนี้ยมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพบว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างอย่างเช่นไวบาลานซ์ที่มันปรับอัตโนมัติมันนวดไม่ได้แล้วก็เลนส์ซูมที่พอเวลาถ่ายโลไลท์แล้วน้อยมันจะขึ้นเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยการจัดแสงจากการที่เราเรียนมาเนี่ยในการช่วยในการลดน้อยมันอะไรเงี้ยครับก็แก้ปัญหาเฉพาะจุดแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วหลังจากใช้2เดือนมานี้ก็พบว่ากระบวนการออกกองมันเร็วขึ้นเยอะเพราะว่ามันเป็นกล้องเล็กอะไรเงี้ยมันเลยเร็วขึ้นมากอันนี้เห็นด้วยค่ะเพราะว่า
อย่างแบบว่าเวลาเราถ่ายกล้องใหญ่อะไรเงี้ยค่ะพวกแบบโหมดสโลโมชั่นเนี่ยจะแบบว่าไปแก้ในโพสต์เอาแต่ว่าการใช้ iPhone 13เนี่ยมันสามารถทำได้เลยแล้วเราก็แบบเข้ากระบวนการตัดได้เลยมันลดกระบวนการทำงานไปมากๆเลยของผมนะครับก็โค้ชทั้ง3ท่านก็ให้คำแนะนำได้ดีมากครับมันก็ปรับใช้ได้หลายรูปแบบเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่มีกำลังใจในการทำงานก็คือรอยยิ้มของโค้ชทั้ง3คนครับ ใช่ คือถ้าเกิดเขาชอบมันก็มีกำลังใจในการทำงานต่ออะไรอย่างนี้ครับใช่ใช่ค่ะคือแบบว่าจากที่เราได้เห็นโค้ชทั้ง3ท่านพี่หมูพี่แบงค์พี่ใหม่เนี่ยแค่แบบในจอแบบเราติดตามผลงานทั้ง3คนมาตลอดแล้วแบบเขาได้มาอยู่ตรงหน้าเราจริงๆเขาได้มาแบบดูผลงานของเราตั้งแต่แบบว่าสตาร์ทเลยแค่แบบไอเดียเลยไม่มีอะไรเลยแล้วแบบเขาพัฒนาให้มันกลายมาเป็นหนัง3นาทีของเราได้เป็นแบบมันเป็นอย่างที่แบบว่าเพื่อนบอกเขาว่าแบบเขาได้เห็นรอยยิ้มของเขาได้แบบว่าเห็นแบบสายตาที่เขาแบบเฮ้ยขำเขามีความสุขแล้วเขาแบบว่าเฮ้ยตรงเนี้ยแบบเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะพี่ชอบว่ะแค่คำว่าแบบพี่ชอบว่ะคำเดียวแต่มันแบบทำให้เราแบบว่าในฐานะของฟิล์มเมเกอร์ค่ะรู้สึกว่าอยากที่จะขับเคลื่อนตัวเองต่อไปแบบอยากทำด้านเนี้ยให้แบบว่าพัฒนาสื่อไทยไปสู่แบบระดับวงกว้างระดับโลกให้ได้อะไรเงี้ยค่ะโพสต เพราะว่าในช่วงโพสต์เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องพวกโลไลท์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าดีที่ตอนถ่ายเนี่ยเราจัดแสงให้มันสว่างกว่านั้นแล้วก็ไปดึงลงในโพสต์ที่หลังใช่ไปดรอปลงแต่ว่ามันก็มีปัญหาหลายอย่างที่แบบว่ามันแก้ไม่ได้เราก็เลยต้องปล่อยไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องพวกการตัดต่ออะไรเงี้ยเราก็จะทุ่มเวลากับตรงนั้นอะมากเป็นพิเศษใช่ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่แบบมันไม่ได้แบบมีมาบ่อยๆแบบได้ง่ายๆค่ะเราก็ได้ความรู้ที่จากโค้ชตัวจริงด้วยได้ทำจริงๆด้วยได้ความรู้ที่มันอาจจะไม่ได้แบบได้ในมหาลัยเงี้ยค่ะได้การแก้ปัญหาหรือว่าคำแนะนำจากโค้ชทั้ง 3,000 เงี้ยค่ะนี่ก็มองว่าจริงๆอ่ะมันคือโอกาสนึงที่เราได้มาทำงานจริงๆกับภูมิกับแนวหน้าของประเทศไทยนะครับก็เป็นไอดอลอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญนะครับเราได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆครับได้แลกเปลี่ยนผลงานกันซึ่งตอนนี้ในอนาคตไม่รู้ว่าใครในโต๊ะนี้อาจจะได้ทำหนังร่วมกันหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับได้สูงใช่ครับของผมทำสต็อปโมชั่นอะไรเงี้ยฮะแบบเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ลองในงานไหนๆแบบว่าในงานของมหาลัยแล้วก็งานนอกเท่าไหร่นักเพราะว่างานโครงการอื่นเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีกรอบของโจทย์ที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะแต่ว่าพอเป็นในงานนี้แล้วเขาปล่อยเราปล่อยฟรีเราไปเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่างานนี้เป็นแบบว่าจะเรียกว่าเป็นแจ็คพอตเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าคือของหนูโดนรีชูทบ่อยมากแล้วมันทำให้แบบทุกๆครั้งที่เราเริ่มจะรีชูทเนี่ยมันสอนให้เราแบบฝึกวางแผนนะคะก่อนที่เราจะไปถ่ายทำว่าเฮ้ยถ้าเราถ่ายแบบเนี้ยเรามาจอดเป็นแบบนี้นะเราต้องควบคุมเวลาให้มันแบบไม่เกินเบรกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกินเบรกปั๊บเฮ้ยมันจะมีคนไม่ได้นะมันจะแบบเฮ้ยมันจะไม่เป็นตามที่เราคิดเอาไว้แล้ววิชวลในหัวเรากับการถ่ายทอดออกไปมันจะไม่ได้แล้วแล้วมันจะยากในการโพสแหละซึ่งแบบการที่เราได้ลองฝึกมันเนี่ยค่ะมันเหมือนแบบมันฝึกให้เราบอกว่าทั้งวางแผนทั้งพัฒนาทั้งปรับปรุงตัวเองมันเหมือนกับเราได้ออดิตตัวเองอะค่ะว่าการที่เราทำหนังแต่เรื่องอะเรามีอะไรที่ต้องแก้บ้างมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงบ้างเราไม่ใช่แค่แบบว่าโฟกัสไปแค่จุดเดียวแต่เราต้องมองภาพรวมแล้วเราต้องเข้าใจมันอย่างแท้จริงอะครับใช้คำพูดกับตัวเองเลยแล้วกันเออเจ๋งเนี่ยตอนนี้เจ๋งยังทำอยู่นะเว้ยเจ๋งอยู่ปีหนึ่งเจ๋งยังทำสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วนายในอนาคตอ่ะยังจะทำสิ่งนี้อยู่ไหมยังจะทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ไหมแล้วอยากให้นายไปได้ไกลถ้านายท้อก็อย่ายอมแพ้นะสู้ต่อไปทุกความพยายามอาจไม่นำมาซึ่งความสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากความพยายามครับโอ้ยขอบมากขอบใจขายต่อสลับมาฝั่งนี้บ้างทะเยอกันเลยส่งดาวเลยส่งกันการทำหนังเรื่องนี้เป็นบทเรียนว่าอย่าใช้ชีวิตแล้วไปถ่ายคิวไนท์มันง่วงมากแล้วก็จำไว้ว่า
ในกองถ่ายนึงเนี่ยมีแค่ภูมิกับอ่ะมันไปไม่ได้ทุกคนล้วนมีหน้าที่ของตัวเองที่สำคัญแล้วก็อย่าลืมว่าผู้กำกับไม่ได้สำคัญที่สุดแต่ว่าทีมทั้งหมดอ่ะเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดมากกว่าใช่เป็นได้ครับเป็นได้ค่ะก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ทำได้ค่ะนี่ก็ดีแล้วค่ะแล้วก็ทำให้เราเจอในสิ่งที่ชอบด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยค่ะที่มาช่วยเราทำเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำคนเดียวแต่ว่ามีเพื่อนๆมาช่วยกันทำด้วยแล้วก็ทำสิ่งที่มันสนุกไปด้วยกันนะคะแล้วก็กลายเป็นประสบการณ์ที่เราจะเก็บไว้ไปด้วยกันเป็นสิ่งดีๆค่ะเก็บความทรงจำดีๆนะฮะในจากงานนี้ฝากด้วยครับเนี่ยชื่อแบบก็ใน5ปีเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนั้นเกจะท้อหรือว่ารู้สึกอะไรกับในวงการภาพยนตร์อยู่แต่ว่าอยากให้จำความรู้สึกในวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้เอาไว้ว่าตอนที่เราทำสิ่งนี้เรามีความสุขกับมันแค่ไหนไม่ว่าจะผ่านเรื่องทุกข์หรือว่าเหมือนกับในอีก5คนที่แบบทำผลงานได้ดีทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆทุกคนเป็นแบบเป็นอาจารย์ของเราเหมือนกันเพราะว่าเราได้ดูแบบผลงานของทุกคนแล้วเราแบบเราก็แดบหยิบของคนนู้นของคนนี้มาใช้เหมือนกันได้เห็นแบบว่าจุดเด่นของแต่ละคนขนาดแบบทุกคนอ่ะเขายังไม่หยุดที่จะเดินอ่ะแล้วเราจะหยุดตรงนี้จริงๆหรอแล้วความฝันออสการ์ของเราอ่ะก็ฝันใกล้ไปไปอะไรความฝันรางวัลออสการ์ของเราอ่ะมันยังรออยู่เว้ยแค่เราเดินไปข้างหน้าแต่ตอนเนี้ยถ้าเรายังคิดที่จะอยู่ที่เดิมอ่ะมันก็จะได้อยู่นี่ตรงเนี้ยแหละคนที่ไม่มีบาดแผลอ่ะคือคนที่ไม่คิดที่จะทำอะไรเลยค่ะผมอีกท่านครับครับผมรู้สึกว่าเราต้องหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับตอนนี้คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้แนวทางว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่จริงๆครับผมแต่ถ้าชอบเรื่องนี้ก็ไปให้สุดนะครับผมรักนะจุ๊บๆเฮ้ยของรักเลาเองเนี่ยก็ฝั่งผมก็ถ้าจะบอกกับตัวเองในอนาคต5ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าตัวเองใน5ปีข้างหน้าขอให้สนุกกับตัวเองในเหมือนตัวเองในวันนี้ไว้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องเครียดก็จริงแต่งานภาพยนตร์มันก็เป็นเงี้ยมันคือการลองผิดลองถูกอยู่เสมอแล้วเราก็พยายามลองผิดลองถูกเรื่อยๆอย่าท้อมากนะเพราะว่าเคยท้อมาแล้วของตัวเองในวันนี้อะไรอย่างงี้โอเคนี่ฮะก็ทิ้งไว้ให้เป็นคำถามสุดท้ายสำหรับน้องๆนั่นแหละเพื่อที่จะบอกกับตัวเองเหมือนเติมไฟเพราะว่าระหว่างการทำงานมันก็ต้องมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกงานมันมีปัญหาเสมอถ้ามันมีปัญหาคือเราไม่ทำอะไรประมาณนั้นก็อยากให้ทุกคนเดินต่อไปนะแล้วก็จดจำกันว่าในโปรเจกต์นี้พวกเราได้เจออะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างถือว่าเป็นแรงผลักดันให้เราได้ก้าวไปสู่ข้างหน้าต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง6ท่านที่เป็นตัวแทนจากทั้ง6มหาลัยนะฮะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการทำหนังสั้นในรอบนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆครับผมสนุกมากเลยวันนี้ขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับเมนเทอร์ทั้ง3ท่านนะครับที่ไปช่วยไกด์น้องๆไปโคชชิ่งแต่วันแรกเลยนะครับผมกว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เราได้รับชมกันไปนะฮะเดี๋ยวผมให้ทั้ง3ท่านครับพี่ๆทั้ง3ท่านแนะนำตัวกันก่อนนะครับว่าแต่ละท่านเป็นใครเชิญเลยครับครับสวัสดีครับใหม่ปนายุนะครับเป็นเอนเตอร์ครับผมครับหมูชัยนพครับผู้กำกับครับผมแบงค์เชฟฝึกครับเป็นช่างภาพครับอาจจะแค่เสียดายนิดนึงว่าตอนช่วงที่มีโปรเจกต์นี้มันเป็นช่วงออนไลน์ซะส่วนใหญ่ครับทำให้เราอาจจะไม่ได้ไปตามดูตอนที่เขาถ่ายทำครับคือเราต้องมาลุ้นผลทีเดียวตอนนี้เขาไปถ่ายกันมาแล้วเราทำได้แค่เหมือนฟีดแบ็กตั้งต้นตั้งแต่ตอนที่มันเป็นสคริปต์อะไรเงี้ยครับครับแล้วก็อ่ะไปดูกันเองแต่มันก็เป็นข้อดีเหมือนกันก็คือเขาก็ได้ลองทำกันเองเลยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งยากเขามากอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ตื่นเต้นแล้วพอผลมันออกมาว่าโหเขาทำบางอย่างได้มากกว่าที่เรานึกได้อีกอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับมันเลยเป็นคำว่าแชร์เพราะเขาก็ได้แชร์อะไรให้เราได้เรียนรู้ด้วยเช่นกันว่าโอ้คิดอะไรต่างๆได้เจ๋งกว่าที่เราคิดอีกอะไรเงี้ยครับมันเหมือนพอไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรงผมว่ามันเรื่องนี้มากกว่าที่แบบว่าเราจะสื่อสารกันอาจจะลำบากกว่าปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นอกนั้นจริงๆมันก็เหมือนที่พี่หมูบอกครับมันพอเราไม่ได้ไปดูตลอดว่าเขาถ่ายกันยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะลุ้นๆ
นิดนึงแต่ผมถือว่าโชคดีมากเพราะว่าน้องๆตั้งใจกันมากครับตั้งใจแล้วก็ผลที่ได้มาก็เกินคาดนะถ้าถามผมเนาะใช่ๆมันก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เวลาเราสอนเราจะเรียกกันเป็นทีม by ทีมหรือว่าเราจะเอาสิ่งนี้มาเรียนรู้ร่วมกันครับก็เลยผมก็เลยแชร์ว่าจริงๆมันการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยผ่านเอาหนังคนอื่นมหาลัยนี้มาทีมนี้เป็นแบบนี้เราก็คริติกกันแบบตรงไปตรงมาครับคือเราไม่ได้จะมาคิวเราคือเราติเพื่อก่อติเพื่อว่ามันจะทำคืออันนี้ยังมีปัญหาอยู่นะคุณจะดีขึ้นถ้าคุณลองแบบนี้ถ้าแบบนี้คุณเห็นไหมว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วให้เขาไปคิดต่อซึ่งผมว่าพอทุกคนเขาเห็นแบบนี้มันเท่ากับคุณเรียนหนึ่งอันน่ะได้เรียนรู้เป็น6เท่าจากงานของเพื่อนอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยคิดว่ามันก็เลยยิ่งเมื่อกี้คุยกันเลยว่ามันเอฟเฟกต์แล้วมันก็ทำให้กลุ่มนี้เขาตั้งใจทำมาขนาดนี้กลุ่มเราถ้าเราถ้าเราแบบปล่อยให้มันความเห็นความไม่ตั้งใจของเราออกไปมันน่าจะน่าอายหรือมันแบบมันจะสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องแบบเขาก็เลยยิ่งมาทุกทีมยกกระดับไปพร้อมๆกันใช่เป็นเรื่องดีมากตอนแรกเราก็เคยในไอเดียที่มามันก็มีเนาะมีอันดับ1 2 3 4ที่เราเห็นกันอยู่ในใจเนอะเรื่องนี้แข็งแรงมากแต่สุดท้ายพอปลายทางอ่ะมันโอ้เส้นชัยตรงพอไปเส้นทางที่เขาเบียดกันเข้ามาเลยอ่ะแบบกลายเป็นว่ามันดีขึ้นยกแขนเลยอย่างเงี้ยก็เรื่องนี้รู้สึกประทับใจมากครับจริงครับผมเราว่าโดยเฉพาะแบบพอเป็นหนังเรื่องแรกๆนะครับเราจะเห็นเหมือนการเลเวลอัพหรือพัฒนาการได้ชัดมากเหมือนกับตอนแรกมันจะเริ่มจากเราจะทำหนังยังไงคือแต่ละคนแน่ๆแหละใน 6-7 ทีมเนี้ยพื้นฐานอาจจะไม่ได้เท่ากันบางคนทำหนังมาแล้วบางคนอาจจะเป็นเรื่องแรกเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นในดราฟต์แรกๆที่เขาส่งไอเดียหรือส่งบทมามันจะแบบจะตำอย่างนี้ไหวไหมนะ อะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบช่วยกันดันช่วยกันเข็นหน่อยอะไรเงี้ยแต่อย่างที่เมื่อกี้พี่แบงค์บอกครับว่าพอเขาเห็นทีมเพื่อนๆอ่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยเราอยู่ในลีกเดียวกันแล้วอ่ะลีกเราต้องยกมาตรฐานขึ้นไปเรื่อยๆยกมาตรฐานลีกไปทั้งกันไปพร้อมกันก็เลยโตไปพร้อมๆกันครับแล้วสุดท้ายคนที่เพิ่งเริ่มทำเรื่องแรกกับคนที่เขาอาจจะทำมาแล้วจำนวนหนึ่งอ่ะท้ายที่สุดตอนท้ายมันเฮ้ยมันพอๆกันเหมือนกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าความน่าตื่นเต้น before จากเริ่มแบบไม่พื้นฐานอาจจะยังไม่แข็งเลยอะไรเงี้ยจนกระทั่ง after คือเฮ้ยพอๆกันมาอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจสุดเลยในโปรเจกต์เนี้ยครับมันเหมือนเขาได้เรียนรู้จากความเขาเรียกอะไรอ่ะผิดพลาดทั้งของตัวเองและของคนอื่นนะแล้วมันเลยเหมือนแบบว่า learning curve มันเร็วขึ้นเยอะมากๆนะผมว่าการที่แบบเขาได้แชร์กันเองทั้ง6กลุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายก็จริงๆก็เหมือนกับที่ทุกคนบอกเลยคือแบบน้องเขาพัฒนากันขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วผมว่าเขาน่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูมิใจในเขาควรจะได้ภูมิใจในตัวเองนะที่ได้ทำสิ่งนี้แล้วผมเชื่อว่าเขาจะมีแบบแรงดันใจอยากจะไปทำอีกอ่ะครับเมื่อได้เห็นพัฒนาการของตัวเองคือในฐานะที่เคยเป็นนักเรียนภาพยนตร์มาก่อนตัวผมเองนะแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเป็นมันจะมีก้าวแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำหนังเป็นแล้วว่ะครับผมเชื่อว่าโปรเจกต์เนี้ยในหลายๆกลุ่มที่นี่คือหนังเรื่องแรกที่เขาได้ทำอ่ะคือผมรู้สึกว่าเนี่ยเราทำให้เขาทำหนังเป็นอ่ะคำนี้มันแมทเทอร์มากๆเลยอ่ะผมประทับใจน้องกลุ่มจุฬาซาเรียมครับซาเรียมเพอร์เฟคครับคือผมเห็นมาตั้งแต่ดับแรกๆตั้งแต่แบบเขายังเป็นอีกเรื่องนึงแล้วเขาก็เปลี่ยนมาอีกเรื่องนึงแล้วเขาก็สุดท้ายมาทำเป็นเรื่องนี้เปลี่ยนนักแสดงคือผมเห็นเขาทำมาเยอะมากครับแล้วจากโมชั่นแรกผมว่าเขาพัฒนาเป็นกลุ่มที่ผมรู้สึกว่าจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายอ่ะโอ้โหมันสุดยอดมากคือแบบไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะแล้วสุดท้ายเป็นหนังเรื่องที่แบบผมแบบชอบเป็นต้นๆเลยนะผมว่าแบบมันน่ารักวิธีการแบบลำดับภาพของเขาอะไรอย่างเงี้ยมีการเล่นมุมกล้องสลับกันไปสลับกันมาเขาทำช็อตได้ไดนามิกนะผมรู้สึกว่าเขาเล่าเรื่องด้วยภาพได้ดีเล่าเรื่องด้วยเสียงได้ดีด้วยแบบประทับใจครับกลุ่มนี้ผมชอบทีมมังเทพครับส้มตำใช่ใช่ hello นะครับคือชอบตั้งแต่ตั้งต้นของเขานะครับคือผมรู้สึกว่าทีมเนี้ยเขาไฟแรงมากครับแล้วก็โดยพื้นฐานเนี่ยจะชอบคนที่ทำหนังจากเรื่องตัวเองเรื่องนี้เขาบอกเลยเขาเอาเรื่องส่วนตัวมาทำคือโอเคมันไม่ได้ลงตัว 100% หรอกแต่ว่ามันเห็นความตั้งใจและความกล้าความบ้าความแบบสนุกกับการอยากจะทำอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นเรานึกถึงตัวเองตอนที่เราแบบว่าเริ่มทำหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่เราพยายามจะ keep up ไอ้ความรู้สึกนี้หล่อเลี้ยงให้มันอยู่ไปตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยชอบ attitude ในการทำหนังแบบนี้ชอบ attitude ครับก็
ก็เลยสนุกพอเห็นคนทำสนุกเราก็สนุกด้วยครับผมกลุ่มสองห้องใส่ไข่นะชื่อเลยนะแล็บอ่ะอ๋อเทคนิคกรุงเทพใช่ใช่ทำโซนทำโซนทำโซนได้ทำโซนพอดีว่าตัวโปรเจกต์เนี่ยชื่อหนังก็เพิ่งมาตอนท้ายเลยไม่ได้อยู่ในหัวเราจะจำได้ว่านี่กลุ่มก็ชื่อกลุ่มสองห่อใส่ไข่สองห่อใส่ไข่จริงๆอ่ะชอบตั้งแต่คือไอเดียตั้งต้นเขาอ่ะเขาพูดเรื่องการศึกษาแล้วเขาก็เป็นอินไซต์เขาว่าเขารู้สึกเขาก็อย่างที่เขาบอกเลยเขาก็เป็นเด็กไม่ตั้งใจเรียนเด็กหลังห้องแล้วเขาจะทำหนังเรารู้สึกว่าเฮ้ยในความที่เขาดูเกเรแต่จริงๆประเด็นมันเนิร์ดอ่ะดันพูดเรื่องเนิร์ดอะไรเงี้ยแล้วคือมันน่าสนใจตั้งแต่เดือนต้นแต่เรื่องนี้ทำยากเราก็คุยกันอยู่มันยากเลยว่าทำยังไงให้มันไม่เนิร์ดออกมาวิพากษ์การศึกษานั่นอยู่ดีเขาเซอร์ไพรส์เราโดยที่มีเวอร์ชันหนึ่งที่อยู่ดีก็มาเป็นเพลงแร็ปใส่รามเขียนรามมาแล้วก็อัดมาเราแบบสนุกเลยฮะเราดูแว็บแรกเราแบบผงะเลยแบบเฮ้ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่มากกว่าเราคอมเมนต์นะเราพูดไปว่าเราบอกไปว่าตัวนี้เป็นปัญหาตอนท้ายมันยังไม่มาไม่ถึงยังงี้งี้สุดท้ายเขาไปต่อยอดแล้วมาพอเป็นแรปปุ๊บเราสบายใจเลยเรารู้ว่าไปได้สุดแล้วก็ที่เหลือแล้วก็เป็นการอินพุตแล้วเนี้ยพออินพุตปุ๊บทีเนี้ยเขาจับทางได้ที่เหลือเขาสนุกแล้วเขาสนุกกับมันเลยเขาทำแบบสนุกเราเห็นในงานเลยว่าเอาน้องๆเอาคนนู้นคนนี้ไม่ได้นั้นเราสัมผัสได้จากหนังว่าเราดูแล้วเรารู้เลยว่าตอนทำเขาสนุกมากตอนถ่ายเขาสนุกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยประทับใจทุกนี้มากครับพูดรวมๆแล้วกันครับผมรู้สึกว่าผมประทับใจความตั้งใจของน้องๆทุกกลุ่มเลยเหมือนที่พี่หมูบอกอ่ะมันเห็นเด็กมีแพชชั่นเห็นความสนุกที่ได้ทำของเขาอ่ะครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะไม่ว่าตอนที่เราจะเก่งไม่เก่งยังไงอ่ะแต่เวลาเราทำอะไรสักอย่างเราควรจะสนุกกับมันนะครับแล้วผมอยากให้น้องๆอ่ะคีปความรู้สึกนี้ไว้ครับตอนที่เป็นนักศึกษาฟิล์มแล้วก็เริ่มทําหนังความสนุกแบบเนี้ยความที่เราอยากจะออกไปทําความแบบเค้าเรียกอะไรกระเทียมกระหือรือที่จะทําอะไรสักอย่างคืออยากจะทําอย่างแรงกล้าถ้าเค้าคีปความรู้สึกนี้ไปได้เรื่อยๆครับเก็บไฟนี้ในตัวไว้อ่ะผมเชื่อว่ายังไงเค้าจะต้องเก่งขึ้นกว่านี้ไปอีกมากๆมั่นใจมากเลยอยากให้รักษาไฟในตัวไว้ครับถ้าจะให้บอกอะไรครับอย่าให้ไฟมอดเนาะต้องพยายามเติมอยู่เสมอนะครับแกผมเทียบทำหนังกับทำอาหารนะครับเหมือนกับกลุ่มที่เขาทำส้มตำนะครับคือแบบส้มตำมันจะเวิร์กเมื่อเราได้ลงทำแล้วก็ได้คนชิมแล้วก็วิจารณ์ได้ฟังฟีดแบ็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งเราก็จะรู้อ๋ออันนี้เราใส่เครื่องปรุงอันนี้เยอะไปนะอันนี้รสชาติมันเปรี้ยวไปเค็มไปหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเริ่มค่อยจับได้ว่าอ๋อเฮ้ยเราถนัดทำของหวานเว้ยเราถนัดทำแบบนี้เว้ยหรือเราอาจจะต้องกลับไปทำใหม่ทำส้มตำใหม่อีกรอบนึงผัดไข่เจียวอีกรอบมันอาจจะไหม้บ้างแต่ว่าอ้าวทำครั้งต่อไปมันก็จะไหม้น้อยลงทำครั้งต่อไปเฮ้ยเราหรือว่าถนัดอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆเจอแนวทางตัวเองเมื่อเราทำซ้ำแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กอย่ากลัวฟีดแบ็กอย่ากลัวแบบแง่ลบอย่ากลัวคำติชมอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเติบโตใช้มันให้เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นพลังที่ทำให้เราไปต่อที่ดีมากยินดีกับน้องๆทุกคนครับทุกทีมโอเคครับดีมากๆเลยครับอ่ะท่านต่อไปครับก็สั้นๆสำหรับน้องๆที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ผมแค่รู้สึกว่าประสบการณ์การทำหนังที่ผมสนุกที่สุดคือสมัยเรียนนี่แหละก็แค่รู้สึกว่าถ้ายังเรียนอยู่อยากจะให้ตักตัวมันนะตักตัวช่วงการทำหนังที่เป็นนักเรียนภาพยนตร์เนี่ยแหละมันเป็นความรู้สึกเพียวๆอยู่อะมันยังไม่เจอว่านี่คืออาชีพแล้วจะต้องมีลูกค้าหรือมีอะไรเงี้ยมันยังเป็นช่วงนี้แหละมันเจ๋งที่สุดอยากให้น้องๆเขาตักตวงช่วงเวลานี้ไว้ให้มากๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความสุขกับมันอะไรเงี้ยสนุกกับมันทำให้สนุกอะไรเงี้ยแล้วก็ในอนาคตจะไม่เสียดายเลยอะไรเงี้ยครับโอเคครับผมนี่เป็นความเห็นนะครับจากโค้ชทั้ง3คนนะครับของโปรเจกต์นี้ถือว่าได้แนวคิดที่ดีมากๆนะครับผมว่าน้องๆโชคดีมากๆครับที่ได้มาเจอพี่ๆทั้ง3คนนะครับเป็นตัวท็อปของเมืองไทยเลยนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับผมสำหรับรอบนี้สวัสดีครับ